องซันซูยีนักเรียกร้องประชาธิปไตยพมามาประกาศแล้วครับว่าในเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยจะเริ่มออกจากร่างกุ้งไปต่างจังหวัดแล้วครับมีคนเป็นห่วงทันทีเลยครับว่าถ้าเธอออกเดินทางนอกร่างกุ้งไปต่างจังหวัดเหตุการณ์ที่เคยเกิดเมื่อปี2003ที่มีทหารและตำรวจทางการใช้ใคล้ายๆกับเป็นนักเลงท้องถิ่นเนี่ยมาทุบรถเธอเกือบจะทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ แต่องซานซูจีเธอบอกว่าเธอตัดสินใจแล้วแ่ะครับตั้งแต่ถูกปล่อยออกจากการกับบริเวณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากนั้นมีการเลือกตั้งตอนนี้มีรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่ก็รับปากครับว่าจะให้เสรีภาพกับเธอในการเดินทางในการแสดงความคิดเห็นพอสมควรวันก่อนเธอก็ใช้วิดีโอิงก์ไปคุยกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงถามตอบกันสดๆเดี๋ยวนั่นเลยครับแล้วเธอก็ยืนยันว่า เธอจะเริ่มออกเดินทางไปต่างจังหวัดในพม่าเพื่อที่จะรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยลองวาดภาพดูสิครับว่าผู้นำทหารพรม่าซึ่งบัดนี้ก็เปลี่ยนจากชุดนายพลมาเป็นสรงมาเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแล้วเนี่ยจะมองความเคลื่อนไหวขององซานซูยีครั้งใหม่นี้อย่างไรจะถือว่าเป็นการท้าทายหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประชาธิปไตยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นเราต้องดูครับว่าองซานซูยีเนี่ยมองว่าพม่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้หลังการเลือกตั้งและเธอก็มีอิสรภาพมากกว่าเดิมเนี่ยถือว่าไปตามเส้นทางที่ถูกต้องแล้วหรือยังแต่ว่าสิ่งที่เธอพูดนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะตีความได้ครับว่าเธอพอใจกับสถานภาพในพม่าเพราะว่าเธอก็พูดตรงไปตรงมาครับว่า ถ้าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลพม่าก,ก็ยังไม่ได้ทําอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นที่รับปากว่าจะทําและก็ยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะมีการสร้างความสมานฉันท์กับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยของเธอไม่ได้แข่งขันด้วยในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าถูกห้ามและถูกแบนแต่เธอก็ยังถือว่าเธอเป็นประชาชนคนพม่าคนหนึ่ง จะต้องแสดงความคิดเห็นถ้าหากเห็นว่าไม่ถูกต้องเสี่ยงแค่ไหนครับที่เธอจะออกเดินทางออกจากร่างกุ้งไปตามจังหวัดต่างๆประชาชนแน่นอนก็ยังมองว่าเธอนั้นเป็นขวัญใจของคนพมา่าเสี่ยงไปไหมครับที่เธอไปแล้วอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นซึ่งถูกใช้โดยรัฐบาลกลางอีกทีหนึ่งเนี่ยมาแก,กล้งเธอต้องดูครับและนี่แหละครับการเดินทางขององซานซูยีตระเวนหลายจังหวัด คราวนี้จะพิสูจน์ว่าพม่าเปลี่ยนแปลงไปจริงหรือไม่ครับ